โยโย่คัดลบรอยขนแมวนะครับแล้วก็ลบรอยตำหนิต่างๆบนตัวหมวกพร้อมทั้งแก้ปัญหาพื้นหมวกเหลืองตอนนี้เราเอาไฟขาวส่องมันก็เลยจะดูแบบไม่ได้เหลืองเท่าไหร่แต่จริงๆใบนี้เหลืองครับค่อนข้างเหลืองเยอะๆเลยแหละแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเคลือบแก้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราโฟกัสให้ดูแต่ละจุดครับผมว่าจุดไหนมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากใช้เวลาขัดไป2ชั่วโมงเต็มนะครับเรามาสำรวจกันดูว่ายังมีรอยหรืออะไรที่ไม่พึงประสงค์อยู่บนผิวหมวกอีกไหมนะครับเก็ดมุกนะครับมันก็กลับมาขึ้นดีอีกหนึ่งครั้งว่าผมดูดีผมดูละเอียดแล้วนะน่าจะไม่มีหรอกครับเพราะว่าก่อนเราทำคลิปเราก็ส่องแล้วนะครับผมตรงนี้เป็นที่สีนะไม่ได้เกี่ยวกับการขัดนะครับตรงนี้เป็นที่สีนี่มันขุดเนื้อออกไปเลยมันเอาไม่ออกตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นที่สีครับนิดๆหน่อยๆ ยุ่มยิ้มอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวนะ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 โอเคเป็นที่สี่ครับเราเน้นมากแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลงน้ำยาเคลือบแก้วอะไรอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเจอกันครับผมอันนี้คือเราได้เคลือบแก้วลงน้ำยานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็อบด้วยอินฟราเรดเรียบร้อยครับเมื่อกี้มันใสนะแต่ตอนนี้มันทั้งใสทั้งฉ่ำสังเกตดีๆครับสังเกตดีๆย้อนเวลากลับไปประมาณที่1นาทีที่1นาทีที่2ครับตั้งแต่ตอนแรกเลยนะจะเห็นว่าพื้นของเขาที่เป็นสีขาวเขาขาวขึ้นเม็ดสีมันจะชัดขึ้นเฉพาะขัดเคลือบแก้วนะครับลบรอยขนแมวต่างๆนะครับฟื้นฟูเรื่องของสีหมวกเราคิด 1,000 บาทครับผมโอเคครับงั้นวันนี้เราจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์เราเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ